อันนี้คืออะไรคือเราสามารถแบบแก้ไขตัวละครได้ใช่ป่ะว้าวไอ้ระบบนี้มันเข้ามานานแล้วมั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ามาดูเฉยๆอ่ะที่ผมเข้ามาดูเพราะมันอัปเดตใหม่อ่ะผมจะไปดูอัปเดต 11.0 น่ะแล้วประเด็นคือเราเอารูปอะไรมาใส่เลยก็ได้เหรอ nope ถึงมันต้องยังไงวะเนี่ยผมยังไม่อันนี้แบบเป็นอัปเดตเก่าแล้วอ่ะอ๋ออันนี้คือแบบส่วนขยายว่างั้นเถอะไหนลองเอารูปมาใส่ดิสวัสดีครับชื่ออะไรลูกผมเฮ้ยขยายเล็กสุดได้แค่นี้เองเหรอใช่เอทลุงหน้าคุ้นนั่นเนี่ยคุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไหนลองเอาลุงออกมาดินี่เอาแล้วมาลุงเราหน้าเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยหน้าลุงหายไปไหนอ่ะไหนขอเติมหน้าลุงไปก่อนแล้วอัปเดตอีกอย่างที่เพิ่มเข้ามานี่เหมือนจะอัปเดตแมปเข้ามามั้ยนะนี่ใช่อัปเดตแมป2แมปแมปซ้ายแมปขวาดับเบิลแมปขอลองดูมอสลุงหน่อยดิใครจะว่าผมเอ้าทำไมลุงมันหน้าเหลี่ยมงี้วะเฮ้ยมอสผิดพลาดเด้อดูหน้าลุงดิหน้าลุงกลายเป็นหน้าเหลี่ยมวะน่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ย A few moments later โอเคผมหาข้อมูลมาละเหมือนว่าภาพที่เราเอามามันจะใหญ่ไปนะแล้วประเด็นคือแบบในตัวเกมก็ไม่บอกแล้วว่าภาพมันใหญ่ไปอ่ะทำให้การแสดงผลมันแบบมันเป็นอย่างนั้นอ่ะผิดพลาดไปแล้วประเด็นคือถ้าเราจะแบบจะแก้ไขมดนั้นมันต้องไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมมาเว้ยผมขี้เกียจแล้วว่ะช่างแม่งอัปเดต 11.0 นี่เหมือนเราจะเลือกสีตาได้ใช่ป่ะเนี่ยเลือกได้เลยว่าจะสีอะไรสีตากับสีเลือดอ่ะเราเลือกได้2อย่างเลยแหละแล้วตาสีดำมันเลือกสีดำก็ได้เนี่ยเราเลือกได้หมดเลยใช่ป่ะเออใช่ปรับโทนสีด้วยโอเคตอนนี้เราเลือกกับตาสีฟ้าแล้วนี่แล้วปรับเรามาปรับเลือดนี่เป็นเลือดสีดำแล้วกันก็ตามที่ผมเข้าใจคือเวลาโดนแทงเลือดต้องสีดำใช่ป่ะไปเดี๋ยวเข้าเกมไปดูกันดีกว่าเลือดจะสีดำจริงหรือเปล่าไปหนึ่งก็ต้องเลือกแบบที่มาใหม่ก่อนเลยเนี่ยเลือดสักไก่เชียวไหนลองแทงดิเออนี่แหละได้แล้วเลือดสีดำคือเราสามารถปรับแต่งสีตากับสีเลือดได้แล้วเว้ยมันก็เป็นระบบแบบระบบเสริมอะประเด็นคืออยากรู้ว่าถ้าเราโหลดมอสมาแล้วเราจะปรับผมมอสได้ปะสมมติโหลดมอสเป็นพันแมนมาเงี้ยแล้วปรับเลือดเป็นพันแมนเป็นสีดำเงี้ยไม่ทำได้บ่นอะจะค่อยไปลองดูแล้วกันรู้สึกว่าจะอัปเดตปืนเข้ามาปืนหนึ่งปะอิมพัลส์กันอะนะวะปืนแรงดันอากาศว่าอันเนี้ยลองดูดิว่ามันแบบจะยิงเป็นไงมันจะยิงเป็นคลื่นแล้วป่ะคลื่นแรงดันอะไรอย่างงี้เลยป่ะไหนลองดูดิอ๋อใช่มันยิงเป็นคลื่นแรงดันเลยเห็นป่ะเนี่ยประเด็นคือแบบมันแรงจริงเหรอเนี่ยคิดภาพไม่ออกหรอว่าอย่างมากมันก็ได้แค่ผักป่ะมันจะทำให้แบบคนตายได้จริงกับปืนเนี่ยอ่ะกดหัวเฮ้ยโอ้โหขาคาดเลยเหรอแรงขนาดนั้นเลยเนี่ยน่าจะหมดแล้วว่าปืนอ่ะมันจะอัปเดตปืนเดียวป่ะที่เหลือก็แบบอัพระบบต่างๆอ่ะไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตมาแล้วป่ะขอดูก่อนมีรอดคูลเลอร์มันทำอะไรได้วะเนี่ยมันไม่สามารถกดสวิตช์อะไรได้เลยเว้ยมันเป็นอะไรมันไม่ขอประดับฉากอย่างงี้ป่ะลองเอาแตงโมเข้าไปดิประเด็นคือมันเปิดเครื่องได้นะเว้ยนะเปิดฝาเอาก่อนนะผมจะลองเอาแตงโมยัดไปดูดิมันได้เกิดอะไรขึ้นป่ะเฮ้ยมันเกิดนะเว้ยเมื่อกี้เห็นป่ะว้าวอ๋อมันคือมันเปลี่ยนสีหรือว่ามันแช่แข็งวะเนี่ยเหมือนมันโดนฟีดไปเลยดูดิไหนลองกับแอปเปิลบ้างดิฟึบมันคือมันเป็นการแช่แข็งหรือว่ามันเป็นการเปลี่ยนสีเฉยวะอันนี้ผมไม่รู้อะดูเหมือนมันโดนแช่ดูดิเห็นปะประเด็นคือตอนนั้นเกมมันหลุดโคตรบ่อยอะหลุดทุก5นาทีเลย แต่ผมว่าจะลองดูมอดก่อนนะเห็นว่าตอนอีมอดเป็นกับบั๊กนะไม่รู้อะคือผมใช้มอดไม่ได้เลยเว้ยอันนี้คือมอดเก่าที่มันอยู่ในเครื่องผมนะดูดิเห็นปะพอเสกออกมาแล้วมันก็เป็นแบบนั่นดูดิ เห็นนี้ปะ
คือมันกระจายแล้วเว้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวรอเขาอัปแพทมาแก้แล้วกันหรือว่ามันเกิดจากตัวมอสเองผมก็ไม่แน่ใจวะผมต้องรอพรุ่งนี้เช้าอ่ะแล้วผมจะไปอัดคลิปอีกทีอ่ะเพื่อมันหายเปล่าตอนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน 2000 years later หลับไปวันนึงเต็มๆตื่นมาที 11.2 แล้วเหรอคืออัพมา2เวอร์ชั่นเลยใช่ป่ะแล้วก็บั๊กมันต้องเยอะแน่ๆเลยแบบมันถึงอัพมาแพทมาแก้บั๊กเนี่ยขอลองเข้ามาดูมอดที่เราโหลดไว้ก่อนดิว่ามันจะใช้ได้ป่ะก่อนหน้านี้คือมอดมันใช้ไม่ได้สักอย่างเลยนะไหนลองดูดิเฮ้ยได้แล้วว่าแต่มันคือมอดอะไรเนี่ยก็มันคือเครื่องอะไรวะจำไม่ได้เลยไปโหลดไปตอนไหนวะเนี่ยแต่เอาไว้ว่ามันใช้ได้แล้วโอเคแล้วผมโหลดมอดรถมาอยู่นะขอดูมอดรถหน่อยดิโหลดมาหลายคันด้วยดิประเด็นมันขับได้ปะวะคันเนี้ยเดี๋ยวนะทำไมมันถึงถูกยึดไว้บนฟ้าวะทำไมมันถึงไปร่วงมาถนนนะบอกว่ามันยึดมาเฮ้ยจะยึดรถอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยยึดไปแล้วเสร็จแล้วจะขับไงอ่ะดูดิมอดมันยึดไว้อ่ะโอ้โหยังเซ็งอ่ะสงสัยต้องไปดูคันอื่นแล้วมั้งเนี่ยเพราะถ้ามันยึดอย่างเงี้ยคือมันขับไม่ได้เว้ยดูดิมันติดอะไรก็ไม่รู้นะเราลองคันอื่นกันดีกว่าโอเคเราเป็นทุกข์ใช่ไหมอันเนี้ยแต่มันเปิดตรงไหนวะล้อหน้าปะแป๊บนึงนะใช่ๆมันเปิดล้อหน้าเปิดล้อเดียวก็วิ่งฉิวแล้วมั้งเนี่ยมันจะผ่านอุปสรรคไปได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยดูล้อมันดิล้อมันเหินๆนะเว้ยดิฟดิฟฟานแอนซีเรียสดิฟดิฟดิฟไอวอนเดอร์ยิปยูโน่ฮาวเดลีฟอินโตเกียวยิปยูซีมีเดนยูมีอิทเดนยูโน่ยูแฮปทูโกฟานแอนซีเรียสเดี๋ยวลองรถตู้มึงดิรถตู้สปีดมันเต่าอ่ะดูดิไปไม่ได้แล้วอ่ะแถมล้อมันลอยด้วยดูดิประเด็นคือถ้ากดเรากดเปิดล้ออื่นได้ปะนะแล้วถ้าเปิดล้อนะเปิดล้อหลังสุดอ่ะมันจะเป็นไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยังไม่เปิดเลยโอเคเปิดล้อหลังก็คือถอยหลังกูนึกว่ามันจะช่วยให้รถมันแรงขึ้นด้วยโหมอดบ้านแสนสวยว่าซ่านเนี่ยโอ้คนทำบัตรบล็อกมอดบ้านแสนสวยเขาว่าสวยจริงสวยจุดตัวเหลือตะโครงไม้เนี่ยทำไมไม่เหมือนในรูปที่โฆษณาเลยวะมอดหลอกลวงแล้วอ่ะเหลือมอดอะไรอีกบ้างขอดูกันเฮ้ยเหลือขาดตั้งไงวะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขาประจำของช่องเราเลยเนี่ยมาทุกคลิปเลยเนี่ยมอดเนี่ยเออใจเย็นใจเย็นต้องติดไว้กี่ปุ่มเนี่ยโอ้โหแล้วคือเราต้องกดปุ่มไหนวะเพื่อให้มันบินอ่ะปุ่มบนสุดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย A few moments later ปุ่มข้างล่างสุดมันคือปุ่มอะไรวะกดดิเฮ้ยเฮ้ย เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปุ่มยิงแบบปืนระเบิดเหรอโอ้โหปุ่มยิงRPGป่ะแล้วปุ่มล่างห้ามแตะดิปุ่มบนสุดก็ใช้ไม่ได้หรือว่ามันต้องกดปุ่มไหนวะปุ่มหน้าคนขับปะอันนั้นอะลองกดดิเออแค่นี้แหละโอ้โหเอาแล้วมันจะบินไปไหนอะบินไปสุดเลยปะเนี่ยเฮ้ยยิงปืนเองอัตโนมัติด้วยเหรอหมดแม่งสุดจัดเลยเนี่ยเอา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 ผมว่ามันเล่นระเบิดจนได้วะขับอย่างเงี้ยเชื่อป่ะแบบทุกครั้งอ่ะคือมันต้องระเบิดอ่ะขับอย่างเงี้ยโอ้ oh my god เออมีลุงมันต้องมีอันนี้เดี๋ยววะจะขาดไปได้ยังไงวะเนี่ยหูเล่นเล่นเครื่องเกือบค้างเลยเดี๋ยวเปลี่ยนแมปก่อนไปๆเราเปลี่ยนแมปก่อนเราต้องมาเป็นแมปที่มันมีน้ำอยู่เว้ยแล้วได้เอาเรือดำน้ำลงไปได้เกิร์ดูดิดูขนาดมันดิดูดิคือบินเมื่อกี้เทียบไม่ติดเลยเนี่ยแล้วมันติดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยประเด็นคือมันมีไอพ่นอยู่2อันใช่ป่ะกลไกไม่ยากนะผมว่ากดแค่ไอพ่นมันก็พุ่งปีดแล้วอ่ะ ลองป่ะ
เรากด2ไอพ่นเลยป่ะลองดูดิแค่ตัวแรกก็จะค้างแล้วอีกตัวนึงมันระเบิดแน่ๆเลยโทรศัพท์ผมเนี่ยป้าอย่าไปกลัวนี่กลัวมันไม่ใช่เรือน้ำหรอกมันอันนี้ยานอวกาศแล้วนะลองเอานิวเคลียร์ไปลงกลางเรือดิจะเป็นไงวะน่ะเฮ้ยเอาละก็เจอคลิปหน้ากันตอนนี้ค้างแล้วโปรเลยอย่าหาทำเลย